จอฝนตกหนักเลยในหลากหลายพื้นที่แล้วก็มีรายงานของน้ำท่วมด้วยนั่นเองจับตาไปที่อุบลราชธานีนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะน้ำจากลำน้ำมูลน้อยซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลนั่นเองก็ทำให้ชาวบ้านต้องรีบขนของขึ้นสู่ที่สูงครับทหารจากมณฑลทหารบกที่22และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานีเข้าไปช่วยขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากบ้านเรือนนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่สูงประมาณ20เซนติเมตรขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมีการขนของเนี่ยไปอยู่ในจุดอพยพที่สวนสาธารณะห้วยม่วงซึ่งเทศบาลนำเต็นท์มากางไว้ครับให้ประชาชนได้ใช้พักอาศัยชั่วคราวหลังจากลำน้ำมูลน้อยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่จุดต่ำสุดนะครับมี7หลังด้วยกันชาวบ้านบอกนะครับตัดสินใจอพยพแล้วเพราะว่าไม่แน่ใจว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะสูงขึ้นอีกขนาดใดนะครับนอกจากนี้นะก็เจ้าหน้าที่เองก็แจ้งด้วยว่าตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยยังจะมีพายุลูกใหม่เข้าไทยอีกนะครับก็อพยพดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตนะครับจากอุบลราชธานีไปกันที่สระแก้วนะครับมีน้ำท่วมบ้านเรือนแล้วก็พืชผลทางการเกษตรที่ติดอยู่ริมฝั่งของคลองพระสะทึงในเขตอำเภอเมืองสระแก้วตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากครับต้องขนย้ายสิ่งของต่างๆนะครับขึ้นไปไว้ในที่สูงทางด้านสำนักงานชลประทานสระแก้วและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน4เครื่อง4เครื่องนี้ทำงานอย่างหนักเลยนะครับพยายามผลักดันน้ำให้ไปลงคลองพระสะทึงนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่เขตพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงนั้นค่อยๆลดลงนะหากว่าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเนี่ยก็คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วๆนี้นั่นเองครับขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่3หมู่บ้านของตำบลไซโสภาอำเภอพระแสงเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับคลองอีปันแล้วก็มีน้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านแล้วนะครับยาวประมาณ500เมตรนะครับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำเรือท้องแบนเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนแล้วล่ะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้นะครับทางอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะก็ได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เรือพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้วก็พร้อมที่จะแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองอีปันแม่น้ำตาปียกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับไปต่อกันที่จังหวัดสตูลครับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรได้ค้นหาร่างของเด็กชายวัย4ปีนะครับที่น้องเนี่ยโดนกระแสน้ำซัดแล้วก็พลัดตกลงไปในโครงการชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่พบร่างของเด็กชายคนดังกล่าวเลยนะครับขณะที่ภาพรวมของจังหวัดสตูลน้ำในลำคลองยังคงไหลแรงบางจุดล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่ปลูกสร้างริมคลองในพื้นที่อำเภอละงูและอำเภอขวนโดนส่วนโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมก่อนหน้านี้ระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงมาบ้างแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดเพื่อจะได้เปิดเรียนตามปกติต่อไปให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปสถานการณ์นะคะทั้งสถานการณ์น้ำท่วมดินสไลด์และวาตภัยเกิดขึ้นในบ้านเราก่อนหน้านี้มี20จังหวัดด้วยกันค่ะบางจุดนั้นสถานการณ์คลี่คลายไปแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมี6จังหวัดที่ยังคงประสบปัญหาอยู่ล่าสุดนั้นทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีสั่งการไปยังหน่วยทหารนะคะรวมถึงฝ่ายปกครองให้เร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วค่ะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยโดยพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะที่ได้เปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีสั่งการฝ่ายปกครองทหารตำรวจให้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยให้ประสานการทำงานร่วมกันกับจิตอาสาไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจนกว่าสถานการณ์จะปกติค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปักธงชัยโนนสูงและอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะคะก็ให้เร่งเปิดช่องทางระบายน้ำในลำน้ำสายหลักเพื่อลดผลกระทบจากการสะสมของระดับน้ำในพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วก็ให้เข้าไปช่วยฟื้นฟูและเยียวยาความเสียหายค่ะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.สรุปสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากดินสไลด์และวาตภัยพบว่าได้รับผลกระทบ20จังหวัดรวมแล้ว65อำเภอ168ตำบล528หมู่บ้านนะคะได้รับผลกระทบ
15,740 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต1รายค่ะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและปัจจุบันนี้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน6จังหวัดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมทั้งที่นครราชสีมาสระแก้วฉะเชิงเทราสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรังค่ะแล้วก็ยังมีผลกระทบถึงจังหวัดสตูลด้วยนะคะปภ.เองตอนนี้ร่วมกันกับหน่วยทหารจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังรวมถึงสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปค่ะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย3จังหวัดคือชัยนาทกาญจนบุรีและพังงารวม5อำเภอ8ตำบลมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายไป24หลังคาเรือนนะคะปัจจุบันคลี่คลายแล้วค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ใน3จังหวัดทั้งที่ภูเก็ตสตูลและกระบี่รวมพื้นที่ใน4อำเภอ4ตำบลนะคะปัจจุบันตอนนี้เจ้าหน้าที่แก้ไขแล้วก็สามารถเปิดใช้เส้นทางได้แล้วค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่อำเภอปักธงชัยนะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยอยู่หลังเขื่อนลำพระเพลิงก่อนหน้านี้มีการระบายน้ำออกมาทำให้เกิดน้ำท่วมนั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานี้ฝนไม่ตกลงมาเพิ่มก็เป็นข่าวดีเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยก็เริ่มที่จะลดลงแล้วคาดว่าอีก 2-3 วันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับสถานการณ์ณขณะนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันได้เลยนะครับกับผู้สื่อข่าวของเราคุณณคณัฐินีบุญอินครับเชิญค่ะเช้านี้ค่ะน้ำที่เข้าท่วมขังภายในวัดโคกเกษมนั้นลดลงไปอย่างต่อเนื่องตอนนี้ค่ะระดับน้ำค่อยๆลดลงไปได้ประมาณ3เซนติเมตรแล้วที่เห็นยังคงท่วมขังอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเฉพาะพื้นที่บริเวณจุดลุ่มต่ำเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปท่วมภายในพระอุโบสถกุฏิหรือว่าศาลาแต่อย่างใดค่ะซึ่งตอนนี้เองทั้งชาวบ้านรวมถึงพระลูกวัดก็บอกว่าคลายความกังวลใจลงไปได้มากนะคะและเชื่อว่าระดับน้ำคงจะไม่ท่วมสูงไปมากกว่านี้แล้วแม้ตอนนี้ทางเขื่อนลำพระเพลิงจะยังคงระบายน้ำออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็อยู่ในระดับที่พื้นที่บริเวณโดยรอบนี้ยังสามารถรองรับน้ำที่เขื่อนระบายลงมาได้อยู่ค่ะชาวบ้านและพระลูกวัดโคกเกษมตำบลโคกไทยอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะช่วยกันขุดลอกคูคลองนำผักตบชวาที่ปิดกั้นทางน้ำคลองลำซอนะคะซึ่งอยู่ติดกับเขตวัดและเป็นคลองรับน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิงเพื่อเปิดให้น้ำระบายลงไปได้เร็วขึ้นหลังตั้งแต่เมื่อวานไม่มีฝนตกลงมาซึ่งวันนี้ทั้งชาวบ้านและพระลูกวัดต่างวางใจในสถานการณ์มากขึ้นนะคะเพราะเชื่อว่าระดับน้ำจะไม่ขึ้นมาท่วมสูงไปมากกว่านี้อีกเนื่องจากน้ำที่เคยเข้าท่วมถึงบริเวณลานหน้าศาลาและพระอุโบสถค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเฉพาะเพียงแค่ช่วงเช้าค่ะน้ำลดลงไปแล้วประมาณ3เซนติเมตรซึ่งน้ำที่เข้าท่วมวัดโคกเกษมนอกจากถูกระบายลงไปตามคูคลองส่วนหนึ่งค่ะก็ไหลลงไปเป็นน้ำท่าในไร่นาชาวบ้านทำให้แม้เขื่อนลำพระเพลิงจะยังระบายน้ำออกมาต่อเนื่องก็ไม่ส่งผลกระทบมากนักพระยังคงสามารถทำกิจของสงฆ์ได้ตามปกติพร้อมกับประเมินนะคะว่าภายใน 2-3 วันระดับน้ำที่ยังท่วมขังจะลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นว่ามีบางจุดน้ำยังท่วมขังทั้งบริเวณรอบพระอุโบสถศาลาและกุฏิก็เป็นเพราะอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำจะท่วมขังอยู่ตั้งแต่บริเวณข้อเท้านะคะจนถึงหัวเข่าซึ่งก็ไม่สร้างความเสียหายให้กับวัดมากนักเพราะระดับน้ำไม่ได้ท่วมสูงจนเข้าไปถึงภายในกุฏิศาลาและพระอุโบสถแต่ทั้งนี้ทางวัดโคกเกษมก็ไม่ประมาทนะคะเพราะว่ายังเตรียมรับมือกับพายุฝนอยู่โดยนำกระสอบทรายมาวางโดยรอบพระอุโบสถศาลารวมถึงยกเข้าของขึ้นไว้บนที่สูงเพื่อที่หากไม่เป็นไปตามคาดการณ์ฝนตกลงมาอีกระลอกจะได้ไม่สร้างความเสียหายให้กับวัดมากนักค่ะก็มีส่วนข้างหลังเป็นกุฏิพระสงฆ์นะครับก็มันจะติดริมคลองครับน้ำมันก็ทะลักเข้ามาวันนี้เช้านี้ก็ปริมาณลดลงครับมีแต่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยขึ้นเยอะแต่พอเช้ามาก็เริ่มลดทยอยลดลงถ้าพายุไม่เข้าถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะไม่ต้องวิตกกังวลนะครับก็มีแต่ทางเขื่อนถ้าเขาปล่อยน้ำมาเยอะก็น่าจะท่วมอีกถ้าทยอยปล่อยมาก็ไม่น่าท่วมครับ
ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพลิงวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระบายน้ำออกจากเขื่อนเหมือนเดิมค่ะอยู่ที่40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกับเมื่อวานและพบว่าจากการระบายน้ำออกจากเขื่อนลำพระเพลิงต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงไป1ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าตอนนี้มีน้ำอยู่ในเขื่อน147ล้านลูกบาศก์เมตรจากเมื่อวานมีอยู่148ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งผู้อำนวยการเขื่อนลำพระเพลิงยืนยันนะคะว่าจะยังคงอัตราการระบายน้ำให้ไม่เกินวันละ3ล้าน5แสนลูกบาศก์เมตรเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนมากที่สุดส่วนในช่วง 1-2 วันนี้ที่ไม่มีฝนตกลงมาเติมน้ำในเขื่อนก็ยังไม่วางใจนะคะเพราะต้องเฝ้าระวังพายุในทะเลจีนใต้ซึ่งก่อตัวอยู่ทางฝั่งประเทศฟิลิปปินส์แม้ตอนนี้จะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ก็อาจจะพัฒนาเป็นพายุได้ค่ะสิ่งที่ทางผอ.เขื่อนลำพระเพลิงบอกว่าแม้ตอนนี้นะคะจะไม่มีฝนตกลงมาแต่ยังต้องประเมินสถานการณ์ก็เพราะว่าอาจจะปรับลดระดับอัตราการระบายน้ำลงค่ะและตอนนี้นอกจากวัดโคกเกษมเองนะคะพื้นที่หมู่บ้านบริเวณท้ายเขื่อนลำพระเพลิงหลายหมู่บ้านระดับน้ำก็ลดลงเช่นกันซึ่งคาดว่าไม่เกิน 1-2 วันนี้ค่ะสถานการณ์แต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ